และตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับ Isuzu All New เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นแหนบ2งอข้างละ1แผ่นครับเป็นรถทรงเดิมนะครับเราเสริม20มิลข้างละ3แหนบ2งอข้างละ1นะครับเปิดช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับลูกค้าจะเอาไปแบกน้ำหนักที่ประมาณ3ตันหรือ3ตันกว่าครับใส่ได้สบายสบายนะครับใช้20มิลเพิ่มเข้าไปข้างละ3แหนบ2งอข้างละ1นะครับเปิดช่วงเด้งให้ขับรถเบาจะได้ไม่กระด้างนะครับตรงนี้ครับสวยงามด้านหลังก็จะมีช่วงยืดหยุ่นให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราใช้แหนบตรงนะครับใช้แหนบตรงเพื่อให้เขามีช่วงยืดหยุ่นได้เยอะขึ้นเป็นรถ Isuzu All New ครับปี19ลงมานะครับเราไม่ต้องดัดแหนบขึ้นก็ได้ครับจัดแบบทรงสแตนดาร์ดทรงสแตนดาร์ดนั้นเวลาเสริมแหนบตรงเข้าไปแล้วนั้นเนี่ยนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่วงยืดหยุ่นให้เห็นไหมครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเวลาขับรถเบาจะได้ไม่แข็งกระด้างนะครับก็ขับได้ตามปกติแต่แบกน้ำหนักได้ที่3ตันหรือจะ3ตันกว่าก็รับได้แบบสบายๆครับนี่ฮะลูกค้าใช้ช่วงเดิมไปก่อนนะครับให้ลูกค้าลองขับดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แข็งอยากได้หนึบกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนโชกได้ครับใส่โชกแกน20มิลก็ได้ครับจะได้หนึบๆ นะฮะนี่ครับก็เหลือช่วงยืดหยุ่นให้ไม่แข็งกระด้างแน่นอนครับในทรงนี้ใส่เหล็กรัดแหนบกันเนี่ยบิดเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยส่งงานครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพลอยนะครับอู่ปริชาติพลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับรับเสริมแหนบรับวางพาวลอยมีกระทะล้ออยากได้แหนบชุดไหนอยากได้แหนบรถอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับเสริมแหนบแล้วพร้อมทดสอบน้ำหนักนะครับยกเว้นรถที่มีหลังคานะฮะทดสอบไม่ได้ครับแต่ก็สามารถที่จะคำนวณให้ได้ว่าท่านนั้นจะแบกน้ำหนักที่เท่าไหร่นั้นเราสามารถเสริมแหนบแล้วก็เนรมิตทรงแหนบให้ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับโอเคก็ฝากอู่ปริชาติพลอยด้วยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับรถ All New รุ่นเก่านิดนึงนะครับไม่ต้องดัดแหนบข้างหน้าก็ได้ครับเพราะว่าแหนบเขาจะไม่ต่ำนะครับหูแหนบเขาจะสูงนิดนึงก็สามารถเสริมแหนบตรงๆเข้าไปได้เลยครับทำช่วงล่างให้ประมาณ3ตันหรือ3ตันครึ่งก็รับน้ำหนักไหวครับแบกได้สบายๆเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ